จักรพรรดิเฉียนหลงหรือจักรพรรดิชิงเกาจงแห่งราชวงศ์ชิงพระโอรสองค์ที่5ในจักรพรรดิยงเจิ้งกับพระนางเซี่ยวเซิงเซียนฮองเฮาจากสกุลหนิวฮู่ลู่พระนามเดิมไอ้ซินเจ๋อหลัวหงลี่ประสูติในปีคังซีที่50เดือน8วันที่25ตรงกับคริสต์ศักราชที่1711ในปีเจียชิงที่4เดือน1ตรงกับคริสต์ศักราชที่1799จักรพรรดิเฉียนหลงเสด็จสวรรคตขณะพระชมพรรษา 88 พรรษาโดยมีพระจักรพรรดินีพระมเหสีพระชายาและพระสนมที่ได้รับการบันทึกชื่อไว้รวม39พระองค์พระโอรส17พระองค์พระธิดา10พระองค์พระธิดาบุญธรรม1พระองค์องค์ชายใหญ่ยงหวงพระโอรสในจักรพรรดิเฉียนหลงกับพระนางเจ๋อหมิ่นหวงกุ้ยเฟยจากสกุลฟู่ฉาบุตรสาวของเหวิงกัวถูตำแหน่งหัวหน้ากองทหารนิรูแห่ง8กองธงระดับขุนนางขั้น4เข้าวังถวายตัวในปียงเจิ้งที่5ตรงกับคริสต์ศักราชที่1727จักรพรรดิยงเจิ้งแต่งตั้งให้เป็นพระอนุชายาชั้นเก๋อเก๋อขององค์ชาย4หงลี่พระอนุชายาสกุลฟู่ฉาเป็นสตรีที่จักรพรรดิเฉียนหลงทรงรักและโปรดปรานในปียงเจิ้งที่6ตรงกับคริสต์ศักราชที่1728ประสูติองค์ชายใหญ่ยงหวงในปียงเจิ้งที่13ตรงกับคริสต์ศักราชที่1735พระนางเจ๋อหมิ่นก็สิ้นพระชนม์ในปีเฉียนหลงที่1เดือน10ตรงกับคริสต์ศักราชที่1736จักรพรรดิเฉียนหลงสถาปนาย้อนหลังเป็นพระมเหสีชั้นเฟยได้รับพระราชทานนามว่าเจ๋อในปีเฉียนหลงที่10เดือน1สถาปนาย้อนหลังเป็นหวงกุ้ยเฟยในเดือน4ปีเดียวกันได้รับถวายพระนามเป็นเจ๋อหมิ่นหวงกุ้ยเฟยเพื่อระลึกถึงในฐานะที่เป็นพระมารดาองค์ชายใหญ่ยงหวงองค์ชายใหญ่ยงหวงสิ้นพระชนม์ในปีเฉียนหลงที่15ตรงกับคริสต์ศักราชที่1750ขณะพระชนสา21ปีองค์ชายรองยงเหรียญรัชทายาทตวนหุ้ยพระโอรสในจักรพรรดิเฉียนหลงกับจักรพรรดินีเซี่ยวเซียนฉุนฮองเฮาจากสกุลฟู่ฉาธิดาของหลี่หลงเป่าตำแหน่งกรมวังแห่งฉาห้าเอ้อระดับขุนนางขั้น2กำเนิดในปีคังซีที่51เดือน1ตรงกับคริสต์ศักราชที่1712ในปียงเจิ้งที่5เดือน7ตรงกับคริสต์ศักราชที่1727สตรีจากสกุลฟู่ฉาอภิเษกสมรสกับองค์ชาย4หงลี่ได้รับแต่งตั้งเป็นซื่อฝู่จิ้นพระชายาเอกขององค์ชาย4ในปียงเจิ้งที่8ตรงกับคริสต์ศักราชที่1730ประสูติพระโอรสองค์ชายรองยงเหรียญองค์ชายรองยงเหรียญเป็นพระโอรสที่จักรพรรดิเฉียนหลงทรงรักและโปรดปรานมากที่สุดในปียงเจิ้งที่13ตรงกับคริสต์ศักราชที่1735จักรพรรดิยงเจิ้งเสด็จสวรรคตหลังเสร็จสิ้นพิธีไว้ทุกข์ให้แก่พระบิดาจักรพรรดิเฉียนหลงเตรียมแต่งตั้งองค์ชายรองยงเหรียญขึ้นเป็นองค์รัชทายาทในปีเฉียนหลงที่3ตรงกับคริสต์ศักราชที่1738จักรพรรดิเฉียนหลงแต่งตั้งองค์ชายรองยงเหรียญขึ้นเป็นรัชทายาทตวนหุ้ยในปีเดียวกับที่แต่งตั้งรัชทายาทตวนหุ้ยยงเหรียญก็สิ้นพระชนม์ขณะพระชนสา8ปีในปีเฉียนหลงที่2เดือน12ตรงกับคริสต์ศักราชที่1737พระชายาเอกสกุลฟู่ฉาได้รับสถาปนาเป็นฮองเฮาประทับณพระตำหนักฉางชุนกงองค์ชายสามหยงจางพระโอรสในจักรพรรดิเฉียนหลงกับพระอัครมเหสีฉุนหุ้ยหวงกุ้ยเฟยสตรีชาวฮั่นจากสกุลซูธิดาของซูเจ้าหนานนางกำนันซูเข้าวังถวายตัวในปียงเจิ้งที่12ตรงกับคริสต์ศักราชที่1734ตำแหน่งพระอนุชายาชั้นเก๋อเก๋อขององค์ชาย4หงลี่ในปียงเจิ้งที่13ตรงกับคริสต์ศักราชที่1735ประสูติองค์ชาย3หยงจางในปีเดียวกันได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายาชั้นผินพระนามฉุนผินในปีเฉียนหลงที่2เดือน12ตรงกับคริสต์ศักราชที่1737
ได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีชั้นเฟยองค์ชายสามหยงจางเป็นพระโอรสที่จักรพรรดิเฉียนหลงไม่แต่งตั้งฐานันดรศักดิ์ใดๆให้เนื่องจากองค์ชายสามไม่ประสงค์จะเสกสมรสกับสตรีที่จักรพรรดิเฉียนหลงทรงเลือกให้แต่เลือกที่จะพิเศษกับสตรีที่ตนเองรักเป็นเหตุให้ผิดใจกับจักรพรรดิเฉียนหลงจักรพรรดิเฉียนหลงไม่มอบพิธีเสกสมรสไม่มอบฐานันดรศักดิ์ให้แก่ภรรยาขององค์ชายหยงจางในปีเฉียนหลงที่25ตรงกับคริสต์ศักราชที่1760องค์ชายสามหยงจางสิ้นพระชนขณะพระชนสา25ปีหลังองค์ชายสามหยงจางสิ้นพระชนเพื่อเห็นแก่พระนัดดาจักรพรรดิเฉียนหลงจึงมอบฐานันดรศักดิ์ย้อนหลังให้องค์ชายสามเป็นจุ้นหวังทำให้โอรสขององค์ชายสามได้สืบฐานันดรศักดิ์เป็นเป้ยเลอร์พระธิดาเป็นเพียงกู้ซ่านเก๋อส่วนภรรยาขององค์ชายสามจักรพรรดิเฉียนหลงให้เป็นพระอนุชายาไม่ได้รับแต่งตั้งฐานันดรศักดิ์ใดองค์ชายสี่ยงเฉิงพระโอรสในพระอัครมเหสีซูเจียหวงกุ้ยเฟยจากสกุลจีนชาวแมนจูเชื้อสายโชซอนธิดาของจินซันเป่าเป็นแพทย์หลวงระดับขุนนางขั้น3กำเนิดในปีคังซีที่51ตรงกับคริสต์ศักราชที่1712สตรีจากสกุลจีนเป็นพระสนมที่จักรพรรดิเฉียนหลงทรงโปรดปรานในปียงเจิ้งที่13ตรงกับคริสต์ศักราชที่1735ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสนมชั้นกุ้ยเหรินในปีเฉียนหลงที่2เดือน12ตรงกับคริสต์ศักราชที่1737ได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายาเจียผินในปีเฉียนหลงที่4ประสูติพระโอรสองค์ชายหยงเฉิงในปีเฉียนหลงที่6เดือน11ตรงกับคริสต์ศักราชที่1741ได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีเจียเฟยจักรพรรดิเฉียนหลงทรงยกองค์ชายสี่ยงเฉิงให้เป็นพระนัดดาบุญธรรมของหลิวชินหวังอิ้นเถาองค์ชาย12ในรัชกาลคังซีเนื่องจากเหล่าโอรสขององค์ชายอิ้นเถาสิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ไร้ซึ่งทายาทในการสืบทอดจักรพรรดิเฉียนหลงจึงยกองค์ชายสี่ยงเฉิงให้องค์ชาย12อิ้นเถาเพื่อสืบฐานันดรศักดิ์แต่องค์ชายอิ้นเถาเป็นชินหวังที่ไม่ใช่พระมาลาเหล็กองค์ชายหยงเฉิงจึงสืบทอดเป็นหลิวจุ้นหวังการที่องค์ชายหยงเฉิงเป็นโอรสจักรพรรดิและสืบทอดสายของพระญาติจึงถือว่าถูกตัดสิทธิ์ในราชบัลลังก์ในปีเฉียนหลงที่42ตรงกับคริสต์ศักราชที่1777องค์ชายสี่หยงเฉิงสิ้นพระชนขณะพระชนสา38ปีภายหลังจักรพรรดิเจียชิงเลื่อนองค์ชายหยงเฉิงขึ้นเป็นชินหวังหลังจากสิ้นพระชนไปแล้วถึง22ปีองค์ชายห้าหยงฉีพระโอรสในจักรพรรดิเฉียนหลงกับพระมเหสีอยู่กุ้ยเฟยชาวมองโกจากสกุลเคอร์ลี่เย่เธอธิดาของเอ้อเอ๋อจีถูขุนนางขั้น5กำเนิดในปีคังซีที่53ตรงกับคริสต์ศักราชที่1714เข้าวังเป็นอนุภรรยาขององค์ชาย4ในรัชกาลยงเจิ้งในปีเฉียนหลงที่1ตรงกับคริสต์ศักราชที่1736ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสนมชั้นกุ้ยเหรินในปียงเจิ้งที่6เดือน2ตรงกับคริสต์ศักราชที่1728ประสูติองค์ชาย5หยงฉีหลังประสูติพระโอรสในเดือน11ปีเดียวกันพระสนมอยู่กุ้ยเหรินก็ได้รับเลื่อนขั้นเป็นพระชายาอยู่ผินในปีเฉียนหลงที่10เดือน11ตรงกับคริสต์ศักราชที่1745ได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีอยู่เฟยองค์ชายห้าหยงฉีเป็นคนมีความสามารถโดดเด่นเชี่ยวชาญภาษาแมนจูมองโกและฮั่นตั้งแต่ยังทรงพระยาววิชาที่ทรงพระปรีชากว่าองค์ชายอื่นๆคือดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์และศาสตร์ตะวันตกเชี่ยวชาญการขี่ม้าและยิงธนูจึงเป็นพระโอรสที่จักรพรรดิเฉียนหลงทรงรักและโปรดปรานถึงกับตั้งความหวังว่าจะแต่งตั้งให้เป็นองค์ราชทายาทเพื่อสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์ในปีเฉียนหลงที่30เดือน11ตรงกับคริสต์ศักราชที่1765องค์ชายหยงฉีได้รับแต่งตั้งเป็นชินหวังอีก5วันต่อมาจึงได้รับพระราชทานนามว่าหลงเป็นเหอซั่วหลงชินหวังหลังจากได้รับแต่งตั้ง4เดือนในปีเฉียนหลงที่31เด
เดือน3ตรงกับคริสต์ศักราชที่1766องค์ชายยงฉีก็สิ้นพระชนม์ขณะพระชนสา25ปีหลังสิ้นพระชนม์ได้รับพระนามแต่งตั้งว่าฉุนเป็นเหอซั่วหลงฉุนชินหวังในปีเฉินหลงที่57เดือน5ตรงกับคริสต์ศักราชที่1792พระมเหสีหยูเฟยก็สิ้นพระชนม์ขณะพระชนสา78ปีได้รับสถาปนาย้อนหลังเป็นพระมเหสีเอกหยูกุ้ยเฟย์